สวัสดีค่ะแอนนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปดู Kin Pot The Series World Tour กันนะคะอันนี้ก็เป็นฟล็อกของแอนอันแรกเลยใน Gossip Star นะคะก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูงานครั้งนี้จะเป็นยังไงก็จริงๆวันนี้มันเป็นวันที่2ของ Kin Pot The Series World Tour แล้วเนาะภายในงานบรรยากาศเอ้ยอะไรเอ้ยจะมีอะไรยังไงบ้างต้องบอกเลยว่าตื่นเต้นมากที่จะได้ไปคอนนี้เพราะว่าจองบัตรยากมากทุกคนโอเคงานวันนี้จะมีอะไรจะเป็นยังไงบ้างแต่ก่อนที่เราจะไปดูบรรยากาศงานในวันนี้กันนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับแอนในช่อง Gossip Star ด้วยนะคะเราไปดูกันเลยเย้ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ Impact กันแล้วค่ะทุกคนโอ้ my god คนเยอะมากเดี๋ยวเราจะแพนไปให้ทุกคนดูสิ่งนี้โอ้โหแดดคือตอนนี้แบบไม่กล้าออกแดดเว้ยเรายืนกันอยู่กลางถนนนะคะนี่ซูมเข้าไปซูมเข้าไปซูมเห็นพี่ไม้ไหมเอ่ยอันนี้เป็นป้าย My Apple ตอนนี้เรามายืนกันอยู่ที่ข้างๆ Challenger นะคะนี่แล้วนี่ Apple ป้ายใหญ่มากเทียโปไปนี้หล่อไม่ไหวหล่อเวอร์หล่อปะล่ำปะเหลือหล่อมากป้ายข้างๆนี่ก็จะเป็นป้ายพี่ไม้ทุกคนเห็นความหล่อของพี่ไม้ปะหล่อไม่ไหวเวอร์ คนเยอะมากเป็นการมาคอนเสิร์ตในรอบแบบปีกว่าได้แล้วคิดถึงคอนเสิร์ตมากวันนี้ก็เลยแบบจะพามาให้ทุกคนดูกันนะคะจะให้ดูบรรยากาศหน้า Impact เนาะว่ามันจะมีอะไรบ้างโอเคทุกคนคะตอนนี้ก็ใกล้ถึงเวลาเข้าคอนเสิร์ตแล้วเราก็เลยเอากล้องแล้วก็ของมาเก็บในรถก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูในคอนกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวไปเจอกันในคอนดีกว่าค่ะเย้
กลับมาแล้วค่ะทุกคนกลับมาจากคอนเสิร์ตแล้วค่ะกลับมาได้2วันแล้วค่ะทุกคนเราไปคอนเสิร์ตวันจันทร์วันนี้วันพุธเราเนาะเมื่อวานเสียงหนักกว่านี้อีกนี่คือเสียงดีขึ้นจากเมื่อวานนิดนึงเราไปวันที่2นะคะคือวันที่25วันจันทร์เสียงแบบเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังว่าทำไมเสียงเราถึงได้เป็นแบบนี้เราไม่ได้ติดโควิดนะคะเราปลอดภัยดีปลอดภัย 100% เราใส่แมสเราทำตามกฎระเบียบทุกอย่างแต่ว่าเราแค่เป็นลองโควิดเรากีดเฉยๆค่ะคินพอชเวิลด์ทัวร์นี่เนาะอันนี้เราเอามาให้ดูเป็นบัตรไม่เหมือนเนาะใช่บัตรมันที่24จะเป็นแนวตั้งบัตรที่25เป็นแนวนอนแต่โพสิชันเหมือนกันคอนเสิร์ตเนี่ยประมาณ5ชั่วโมงก็คือเริ่มทุ่มหนึ่งจบเที่ยงคืนในคอนเสิร์ตเนี่ยเขาก็จะเอายกแบบสตอรี่ไลน์ของคินพอชมาเล่าเลยแล้วก็มีส่วนขยายแล้วก็มีส่วนที่เป็นแบบตัวพวกเขาตัวนักแสดงเองด้วยคือเอาง่ายๆว่าคอนเนี่ยคอนเสิร์ตเราใช้คำว่างานแสดงดีกว่าไม่อยากใช้คำว่าคอนเสิร์ตเพราะมันไม่ใช่มีแค่คอนเสิร์ตมันไม่ใช่มีแค่การร้องอย่างเดียวแต่มันมีการเล่นละครด้วยมันค่อนข้างครบรสมากๆเขาเปิดคอนด้วยซีนแรกของคินพอชก็คือเป็นซีนที่คุณคินเนี่ยหนีผู้ร้ายมาที่หลังร้านเจ๊หยกเราเจอพอชแล้วก็ขอให้พอชช่วยมีคินพอชสู้กันด้วยมีคิวบูบนเวทีก็มีสู้เล็กน้อยอะไรอย่างนี้แล้วก็ต่อตามไทม์เต็มคืออย่างที่ทุกคนรู้อะว่าไทม์เต็มมันไม่ค่อยมีในซีรีส์ใช่ไหมเขาก็เลยเอามาขยายเรื่องตรงนี้ละพาร์ทละครเนี่ยจบด้วยซีนโปะเรือมันคือหนึ่งในซีนที่ดีที่สุดของซีรีส์เรื่องนี้ใช่ที่แฟนคลับชอบแฟนคลับชอบทุกคนชอบเราก็ชอบเพลงแค่เธอของเวอร์ชั่นคอนเสิร์ตอันเนี้ยดีมากทุกคนแบบเสียงเจฟสู้ชีวิตมากทุกคนน่าจะรู้ว่าเจฟอ่ะเพิ่งหาอันนี้แซงนึงอันนี้เป็นแหวนไฟที่เขาแจกให้เราเอามาด้วยเป็นแหวนทุกคนน่าจะรู้ว่าเจฟอ่ะก่อนหน้าเนี้ยเพิ่งหายจากโควิดเนาะแล้วก็ออกงานทุกวันเลยแล้วเจฟใช้เสียงเยอะมากแล้วโชว์เจฟแล้วน่าจะเป็นโชว์ของคุณหนูแทนคุณก็ต่อด้วยคุณหนูแทนคุณออกมาเต้นแล้วก็เป็นโชว์ของซอสแมชชีนคือหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เสียงมันแบบนี้แล้วก็ตอนแรกเราคิดว่าเขาจะร้องแค่เพลงนี้แล้วก็กลับแต่เขาร้องอีกเพลงนึงก็คือเพลงเคิร์มซึ่งเพลงเคิร์มอ่ะมันเป็นเพลงที่แบบเราอ่ะโตมากับเพลงเนี้ยเราชอบเพลงนี้มากตั้งแต่เด็กๆและอีกความชอบอีกอย่างนึงก็คือพี่มายมาฟีเจอริงเล่นกีตาร์ด้วยอันนี้คือกีดแบบกีดจริงทุกคนแบบการที่พี่มายมาโชว์โซโล่กีตาร์บนเวทีกับสล็อตแมชชีนมันคือแบบมันคือแบบที่สุดบอกเลยว่าที่สุดแล้วก็เขาได้ฟีเจอริงกับเจฟด้วยในเพลง Lost Star ซึ่งทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเพลงนี้เสียงสูงมากแต่เราไม่มีเสียงแล้วแต่เขาว่าเสียงสูงมากทุกคนเราจำไม่ได้ทั้งหมดนะเราอาจจะลืมบางส่วนคือถ้าลืมการแสดงของใครอ่ะจะต้องขออภัยจริงๆอย่างที่บอกว่าคอน5ชั่วโมงทุกคนบางทีเราอาจจะเรียงสลับก็ได้นะแล้วก็ต่อมาเป็นโชว์ของพี่น็อตน่าจะเป็นพี่น็อตและเป็นโชว์เปียโนพี่น็อตเก่งมากคือร้องไปด้วยแล้วก็เล่นเปียโนไปด้วยก็เป็นน้องบาโค้ดขึ้นกับพี่แอนนิต้าพี่แอนนิต้าขึ้นก่อนเต้นเพลงเซโซคุณแม่แซ่บมากแบบโอ้โหแซ่บจนแบบไม่รู้จะแซ่บยังไงแล้วน้องบาโค้ดมาโชว์2เพลงชื่อเพลงว่าเพลงนี้เรียกว่าเธอแล้วก็อีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงโคเวอร์ไอคอนอุ๊ยน้องเต้นเก่งมากพอน้องอะน้องบอกว่าน้องเคยเรียนเต้นตอนเด็กๆน้องเต้นเก่งจริงๆถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะเป็นเวกัสพีทก่อนมันเป็นซีนที่แบบก่อนพีทจะหนีดราม่าโคตรเลยอะตัวไบเบิลกับบิวอะทำซีนนี้ได้ดีมากจบจากซีนนี้เป็นอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วทุกคนแต่ว่าในนี้เปิดมาเป็นของคินพอชและอันนี้เป็นซีนที่แอดออนขึ้นมาจากความฝันของพอชก็คือพอชอยากมีบาร์ริมทะเลใช่ไหมคินและพอชในฐานะพี่ไมค์กับพี่อโปเนี่ยเขานั่งดีดกีตาร์ร้องเพลงกันเราร้องไห้เลยเพราะว่าแบบเราซึ้งมากอย่างที่บอกทุกคนน่าจะรู้ว่าเราเมนพี่ไมค์เนาะเราปลื้มปิ่มมากกับการที่เขามาร้องเพลงแล้วก็นั่งดีดกีตาร์แล้วมันเป็นฟิลแบบทะเลอะไรอย่างเงี้ยเขาจำลองให้มันเป็นทะเลอ่ะโอ้โหแบบฟีลลิ่งมันได้อ่ะฟีลลิ่งแบบโคตรได้อ่ะมาเข้าพาร์ตระกูลลองเปิดตัวไบเบิ้ลด้วยการที่ไบเบิ้ลขึ้นสลิงที่สเตจกลางขึ้นแบบสลิงแล้วก็ไปตีลังกาอยู่บนสลิงอ่ะฮีตีลังกาบนสลิงคือเราดูอย่างเงี้ยไม่มั่นคือแบบ
ใบเบิ้ลเก่งจริงๆเป็นโชว์ของตระกูลร้องก็มีพี่เอ็กซ์ขึ้นมาด้วยพี่เอ็กซ์กับน้องต้าน้องต้าเล่นเป็นมาเก๊ามาโชว์ด้วยมาเต้นเป็นเซ็กซี่แดนโชว์วินลิเวอร์ก็คือเป็นโชว์ที่แบบค่อนข้างร้อนแรงเซ็กซี่แบบเราดูแบบโอ้โหกับพริบตาไม่ได้คือเท่โคตรเท่เวอร์จะเริ่มเข้าสู่ในส่วนที่มันเป็นนักแสดงจริงๆแหละพี่มายกับพี่อโปเป็นโชว์ที่ฮามากเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้ว่าพี่มายอ่ะชอบอโปในเวอร์ชั่นที่เป็นแบบเขาชอบบอกว่าอโปหน้าเหมือนจันเจาส่วนพี่มายแต่งคอสเพลย์เป็นหงอคง ความฝันของพี่เพิร์ดมีโชว์พี่เพิร์ดมีพี่เพิร์ดบาสจ๊อบแล้วก็พี่ต๋องเป็นแก๊งเซเลอร์มูนพี่เพิร์ดเป็นคนที่ชื่นชอบญี่ปุ่นมากๆพี่เพิร์ดเป็นลูกครึ่งไทยออสเตรเลียนะคะแล้วก็พูดภาษาญี่ปุ่นเก่งมากเพราะว่าเขาชอบโปเกมอนเขาเรียนญี่ปุ่นผ่านอนิเมะผ่านมังงะจนแบบเขาพูดภาษาญี่ปุ่นเก่งอ่ะก่อนหน้าแอนิต้ามันจะมีโชว์ใช่มันเป็นโชว์ของอาร์ตกับโชว์ของบิลอาร์ตโชว์เพลงมิลเลอร์ของมิลลี่ที่กับพี่กอล์ฟฟักกิ้งฮีโร่เนาะแล้วก็มีฟีเจอริ่งกับชางบินสเตย์คิดบิวก็คือเต้นเพลงตรงนี้สนุกมากเพราะว่าบิวเต้นเพลงมอมเมของเจปาร์คแล้วพอสองคนเนี้ยโชว์เพลงตัวเองเสร็จใช่ป่ะก็มาโชว์ด้วยกันในเพลงแบ่งแบ่งแบ่งลุกเต้นทั้งฮอบิวเขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าที่เขาชื่อจักรพันธ์อ่ะเพราะแม่เขาอ่ะชื่นชอบพี่ก๊อตจักรพันธ์ก็เลยออกมาร้องเพลงให้แม่เพราะมันเป็นความฝันของแม่ก็คือเพลงรักคุณจะยิ่งกว่าใครอ่ะบิวร้องเพราะมากร้องสดด้วยแล้วร้องดีแบบคือเสียงดีเลยคือแบบถ้าบอกว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งก็เชื่อทุกคนจะงงว่าคิวมูลัสเมื่อไหร่จะมาคิวมูลัสมาแล้วคิวมูลัสอยู่ช่วงหลังตรงนี้แหละทุกคนที่มันมีเซอร์ไพรส์ว่ะที่มันมีเซอร์ไพรส์ซึ่งก็คือคิวมูลัสร้องเพลงมันคงเป็นความรักใช่ไหมเราก็คิดว่าไม่มีอะไรก็โอ้มันคงเป็นความรักก็ร้องไปเรื่อยๆพอกลางเพลงปุ๊บพี่สแตมขึ้นมาคือแบบช็อกทุกคนช็อกเพราะว่าวันแรกอ่ะไม่มีพี่สแตมแต่วันที่สองอ่ะพี่สแตมมาร้องมันคงเป็นความรักด้วยคือตรงนั้นอ่ะช็อกไปแล้วสนุกมากแล้วก็มีเพลงคุกเข่าขอบคุณที่รักกันแล้วก็อยากจะได้คนนี้เป็นแฟนอ๋อชื่อเพลงแฟนเฉยๆชื่อเพลงแฟนของลิปตาแล้วพอจบจากคิวมูลัสปุ๊บก็จะเป็นการ EDM น้องต้าเป็น DJ ของในช่วง EDM ตาเท่มากก็ประมาณนี้โชว์5ชั่วโมงทุกคนที่เราเล่าไปทั้งหมดอาจจะมีบางอันที่ไม่ได้เล่าหรือบางอันที่ไม่ละเอียดก็เอาเป็นว่ารีแคปคร่าวๆแล้วกันต้องบอกว่าคุ้มค่ามากๆกับ5ชั่วโมงที่แบบเรานั่งอยู่ในนั้นเพราะว่าอย่างที่เราบอกอย่างที่เล่าไปมันมีทั้งพาร์ทที่เป็นแบบละครพาร์ทที่เป็นแบบตัวนักแสดงพาร์ทที่มันจอยพาร์ทที่มันเศร้าพาร์ทที่มันอึ้งมันทึ่งโอ้มันคือมันครบรสเอาง่ายๆว่าตรงนั้นมันมีทุกอารมณ์มันเหมือนทุกคนดูซีรีส์แล้วทุกคนจะรู้สึกว่าซีรีส์มันอารมณ์มันเหวี่ยงใช่ป่ะเดี๋ยวเศร้าเดี๋ยวฮาเดี๋ยวนู่นนี่สลับกันไปอย่างนี้ใช่ป่ะในงานโชว์เนี้ยเหมือนกันในซีรีส์เลยคือแบบอารมณ์มันตีผสมปนเปกันไปมั่วมากแต่โดยรวมคือสนุกคุ้มบอกเลยว่าคุ้มดูฟังจากเสียงอะคุ้มไม่คุ้มก็ฟังจากเสียงสุดท้ายที่ไม่พูดไม่ได้เซอร์ไพรส์ที่มันแบบโอ้ยแม่งโคตรเซอร์ไพรส์เราเลยยังมีเซอร์ไพรส์เหรอใช่มีไพลอตมาให้ดูก็คือเป็นไพลอตพี่มายตีกองตะโพนแล้วก็อโปเป็นนายรำแล้วก็มีบาสด้วยแต่ไม่ชัวร์ว่าบาสจะเป็นอะไรเหมือนบาสจะแต่งชุดไทยแล้วก็นั่งอยู่ก็เลยไม่รู้คือเป็นแค่ไพลอตสั้นๆประมาณ1นาทีอ่ะทุกคนที่ไม่ได้บอกอะไรเลยบอกแค่เนี้ยบอกแค่เหมือนที่เราพูดอ่ะซึ่งเรื่องจะเป็นยังไงพล็อตจะเป็นยังไงยังไม่รู้ยังไม่เปิดเผยนี่คือเซอร์ไพรส์ที่เขาบอกแล้วก็คือขึ้นจอด้วยว่าเจอกันปี2566ทุกโรงภาพยนตร์ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนกับ Kin Porsche The Series World Tour เป็นงานที่เป็นอีกงานหนึ่งที่หลังจากหยุดจากโควิดแล้วไม่ได้ไปคอนเสิร์ตมาประมาณปีกว่าเป็นงานที่แบบมันทำให้เราคิดถึง Impact มันทำให้เราคิดถึงงานอะไรที่มันแบบจอยๆอย่างนี้ก็สนุกประทับใจอย่างที่เราไปทั้งหมดเนี่ยแหละอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าเป็นบล็อกแรกของเราเลยนะเนี่ยนี่เราถ่ายบล็อกครั้งแรกของช่องกอสซิปเลยนะคะทุกคนยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับกอสซิปสตาร์ด้วยแล้วครั้งหน้าเราจะพาไปบล็อกกันที่งานไหนๆก็ยังไม่รู้ก็อยากให้ติดตามละกันสำหรับวันนี้ไปละค่ะขอบคุณมากเลยค่ะบ๊ายบาย